สวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะนพลักษณ์ศรีสุขวัฒนานันท์ค่ะครับผมมาบริษัทรมครับผมติ๊กต๊อกเพิ่งครบรอบพฤษภาที่ผ่านมาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะปีกว่าๆแต่งงานได้ปีกว่าๆครับเริ่มจากผมไปกินกาแฟที่ร้านนึงแล้วก็น้องแจงเขาอยู่ในร้านพอดีแล้วเขาก็ถ่ายรูปผมแล้วก็แท็กมาใน IG ตอนนั้นเราก็เพิ่งเริ่มเล่น IG อะไรเงี้ยแล้วก็ใครแท็กมาวะเราก็กด follow กลับหลังจากนั้นก็แบบว่าก็มันก็ขึ้นมาในฟีดเนาะมันก็เด็กนี่มันอ๋อเป็นแอร์เมื่อก่อนก็เป็นแอร์ชอบเลี้ยงหมาขายของด้วยอะไรเงี้ยเราก็สนใจแล้วก็ดูไปแล้วมีวันนึงเขาขายที่ตั้งโทรศัพท์คือเขาบินต่างประเทศบ่อยใช่ไหมเราเอ้ยตั้งโทรศัพท์มันเก๋ดีเว้ยก็เลยสั่งซื้อท่านเนี่ยพอสั่งซื้อก็เลยมีเบอร์มีไลน์กันใช่ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ติดต่อได้คุยกันเหมือนเอ๊ะทำไมเราคุยกันบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้ว่าพี่เขาก็คงไม่ว่างหรอกเอ๊ะแต่พี่เขาก็มีเวลาคุยกับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบได้มีโอกาสมากรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยได้แบบมานัดเจอคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจเรื่องความที่เขารักเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายละครแล้วเขาก็ขี่เจ็ตสกีชนกับพี่เคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าเอามือป้องหน้าแล้วเราคือด้วยความที่เราก็แบบเป็นคนรักเพื่อนด้วยเราก็เขารักเพื่อนจังอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นธรรมชาติของเขาแหละครับก็คือเป็นคนที่แบบไม่ดัดจริตอะเป็นคนแบบว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีแบบมารยาอย่างที่สุภาษิตเขาว่านะผู้หญิงมารยาเราเริ่มเรียนแจมก็ไม่มีเขาเป็นตรงๆไม่ลืมอันนี้โรแมนติกค่ะคนโรแมนติกก็จะมีแบบอารมณ์มุ้งมิ้งบ้างแต่นี่เขาแบบไม่ลืมต้องแบบต้องอ้อนวอนขอร้องอะไรเงี้ยอันเนี้ยวิ่งแบบคือดีใจมากคือไม่คิดเลยว่าแบบจะมีโมเมนต์นี้ในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกแบบตื้นตันวันนั้นมีความสุขมากแบบมีความสุขหลายวันเลยอะไรเงี้ยก็ตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วแผนของเราเนี่ยมันคือหลังจากกลับจากอเมริกาไปเที่ยวก่อนแล้วกลับมาค่อยมีลูกอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ากลับมาจากอเมริกาก็ได้ข่าวดีเลยไปหาหมอบอกก็แบบคุณมีก่อนหน้าอะไรเงี้ยก็ยังแบบเฮ้ยตกใจอยู่เหมือนกันแต่แบบก็ดีใจค่ะทำตามแผนทุกอย่างเลยมีอะไรเพื่อนบอกยังไงที่บ้านบอกยังไงครอบครัวบอกยังไงในGoogle บอกยังไงเราทำตามทุกอย่างเท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยจากเมื่อก่อนนี่จะเป็นคนทำอะไรเร็วชิบชับเดี๋ยวนี้ก็ค่อยช้าๆลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วจันก็รักทุกคนน่ะที่รักเลยก็คือพ่อกับแม่เนี่ยรักมากแล้วก็เขาก็จะถามเสมอเขาก็จะบอกเราเสมอว่าแบบเนี่ยหนูรักพี่แต่หนูว่าต้องรักพี่น้อยกว่าพ่อแม่นะอะไรเงี้ยพ่อแม่พี่น้องเขาหนูต้องมาก่อนอะไรเงี้ยคือเราก็ประทับใจเขาตรงจุดนี้ของผมคือความเข้าใจมากกว่าถ้าเกิดคุณรักใครแล้วคุณเข้าใจตัวคุณเองก็ไม่มีประโยชน์อ่ะมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันขอต่อแทนที่น้อยได้เลยคนนี้ไม่มีเซนในการดูคนของเรานี่แบบมีบ้าง เรามีบ้างแล้วก็อาจจะดูออกนะเราก็ลุ้นอยู่ว่าเราจะดูออกไหมครับไอ้ปอนไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไอ้นุ้ยก็ประสบการณ์น้อยนะความรักของนุ้ยมันมีไม่กี่ครั้งคงมองคนไม่ออกเหมือนเราฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าจะดูว่าเซนส์ของพี่น็อตกับแจนนี้จะไปในทิศทางเดียวกันไหมนะคะว่าก็ฝากติดตามด้วยค่ะครับผม